ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรมีมนะครับก็วันนี้พรมีมจะพาเพื่อนๆไปดูมะม่วงฟาลั่นนะครับผมตอนนี้อายุครบ3เดือนนะครับผมว่าจะลูกโตแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะผมไปครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือมะม่วงฟาลั่นนะครับที่พรมีมทำการดึงไปเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับตอนนี้ก็อายุครบแล้วนะครับ3เดือนพอดีนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะลูกเขาเริ่มขึ้นมันนะครับแบบนี้ฮะแบบนี้ก็เริ่มจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะฟาลั่นผิวสวยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับเพื่อนๆนะระยะชัดเจนนะฮะนี้ฝ่ามือผมนะครับเนี่ยใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้ครบ3เดือนพอดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยระยะนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นที่ต้องตาต้องใจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับตอนนี้รุ่นนี้เลยนะครับครับเพื่อนๆนี่คือมะม่วงฟาลั่นนะครับอายุ3เดือนที่พ่อมีมทุบให้เห็นเลยนะครับอันนี้เขาเข้าแกนแล้วนะครับเพื่อนๆนี่กำลังรับประทานอร่อยเลยครับนี่ฮะนี่ก็สามารถปล่อยสู่ตลาดได้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะน่ารับประทานไหมครับครับเพื่อนๆรุ่นนี้ก็จะสู้ฝนนะครับช่วงดึงช่วงเดือนสิงหานี่สู้ฝนหนักมากนะครับเพื่อนๆนะเขาก็รอดมาได้นะครับผิวเขาก็ถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนๆแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะฮะก็รุ่นนี้พอมีให้ได้เก็บขายนะครับเพื่อนๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะแสงแดดอาจจะจ้าไปหน่อยนะครับนี่คือช่วงบ่ายๆแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่ครับเพื่อนๆมะม่วงที่สวนก็พอมีนะครับให้ได้เก็บขายนี่ครับเพื่อนๆนะฮะก็จะราวๆนี้ครับสวนนี้แปลงนี้ก็จะน่าจะมีประมาณตันนะครับน่าจะได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ผิวรุ่นนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆนะฮะก็สวยงามเลยนะฮะลูกใหญ่ครับก็ประมาณ3ลูกโลนี่น่าจะได้นะฮะนี่ครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะฮะก็มะม่วงฟาลั่นอายุ3เดือนนะก็เริ่มที่จะทยอยปล่อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นวิธีการทำอะไรหรือว่าชมสวนแปลงไหนเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พ่อน้ำมีมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ